สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตชนทัศน์กับรายการเขาพยายาม X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกการทรงตัวนะครับเลเวล7แล้วนะครับโดยแนวทางนะครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาของอเมริกานะครับโดยวันนี้นะครับจะทรงตัวในขณะที่เดินถอยหลังนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับฉะนั้นการฝึกเตรียมไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในกรณีผู้สูงอายุล้มขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ก่อนที่จะเริ่มฝึกนะครับก็คือหาที่ประคองให้ดีอาจจะฝึกบนที่มีกำแพงมีโซฟาหรือว่ามีลูกหลานคอยประคองได้ก็จะดีแล้วก็ท่านผู้ชมวัยทำงานก็สามารถฝึกเตรียมความพร้อมไม่ได้นะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเลเวลท้ายๆเนี่ยผมยังตึงเลยเราเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากวันนี้เนี่ยเราจะเดินถอยหลังการเดินถอยหลังนะครับผมมีพื้นที่แคบนิดนึงก็อาจจะค่อยๆทำย่ำอยู่ที่ก็ได้ถ้าท่านผู้ชมทำตามนะครับเบื้องต้นเอาแบบปลอดภัยก่อนเวลาผมสอนนักกีฬาก็จะให้ทำถอยหลังด้วยเป็นท่าที่ท่าเตรียมท่าเตรียมนักกีฬาก็คือเหมือนเราจะมินิสควอตนะครับย่อลงไปนิดหน่อยอยู่ในสถานนี้นะครับหย่อนก้นไปด้านหลังอยู่อย่างนี้นะครับไม่ทิ่มเข่ามาอย่างนี้หย่อนก้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆสลับแขนสลับขานะครับสลับแขนสลับขาอยู่ลักษณะนี้อยู่ในลักษณะนี้ครับผมเชื่อว่าแค่นี้หลายคนก็แขนขาไม่สัมพันธ์กันแล้วนะครับค่อยๆลองช้าๆนะครับขามีความกว้างอยู่นะครับคือถอยไปเนี่ยขามือขวาขาซ้ายก็สลับกันไปเรื่อยๆอยู่ในสถานนี้ทรงตัวค่อยๆไปอึ๊บการไปในลักษณะนี้ครับคือเราจะเอาก้นไปก่อนฉะนั้นน้ำหนักตัวเราเนี่ยนะครับก็จะยังอยู่บนฐานของเรานะครับฉะนั้นโอกาสที่มันจะหงายหลังเนี่ยมันจะน้อยในกรณีที่ทำเลเวล1ได้นะครับค่อยๆเพิ่มความยากมากขึ้นก็คือทีนี้เราจะยืดตัวขึ้นมาแล้วเราก็ทำการเดินถอยหลังไปนะครับเดินถอยหลังไปเดินถอยหลังไปนะครับอยู่ในสถานนี้เหมือนเดินปกติหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยนะครับแต่คือถ้าคนที่ทำไม่ได้เนี่ยการเดินถอยหลังเนี่ยมันยากมากๆเลยหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีแขนนะครับเข้ามาร่วมด้วยในสมการเราก็คือเราจะเหมือนถือของจะถือของก็ได้นะครับหรือจะยกแขนออกไปด้านข้างก็ได้นะครับแล้วทำการเดินถอยหลังไปด้วยอยู่ในลักษณะนี้ถ้าท่านผู้ชมทำตามก็สามารถหาที่เดินยาวๆเลย10เมตร15เมตรนะครับเพิ่มความท้าทายขึ้นอีกก็คือแทนที่ว่าเรายกแขนค้างไว้เนี่ยมันง่ายให้ทำการแกว่งแขนขึ้นลงนะครับแกว่งแขนขึ้นลงนะครับแล้วทำการเดินถอยหลังวิธีนะครับประเมินว่าเฮ้ยเราจะควรขึ้นเลเวลต่อไปไหมเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยถ้าเป็นเดินชิด9ชิด9เนี่ยแสดงว่าจังหวะเราไม่ดีละเลเวลนี้เรายังอาจจะทรงตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราแกว่งแขนเนี่ยเราต้องหยุดอยู่งี้ก็ต้องสามารถทำนะครับให้เดินถอยหลังไปเป็นจังหวะได้เพิ่มความท้าทายขึ้นอีกนะครับโดยการหลับตาข้างหนึ่งนะครับหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ยกแขนใครไม่ได้เนี่ยลองหลับตาอย่างเดียวก่อนหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมครับยกแขนไปด้วยถอยหลังอย่างที่บอกว่าเลเวลต่อจากนี้นะครับเป็นเพื่อความท้าทายนะฮะสำหรับผู้สูงอายุนี่อาจจะยังไม่ต้องมาถึงขนาดนี้นะครับก็ค่อยๆลองไปวัยทำงานก็สามารถฝึกเพื่อให้มันมีความสามารถเผื่อไว้ได้ต่อไปนะครับเป็นหลับตาสองข้างครับเดินถอยหลังถ้าใครจะมาถึงขั้นนี้ต้องผ่านทั้งหมดมาสบายๆเลยฮะหลับตาสองข้างเดินถอยหลังธรรมดาก่อนโอ้ไม่ง่ายอย่างที่เห็นนะฮะต่อไปหลับตาสองข้างนะครับมีการขยับแขนข้างหนึ่งค่อยๆทดลองไปแล้วก็เป็นถอยหลังเป็นแบบเรียงขาฮะลืมตาธรรมดาก่อนเอาขาเรียงต่อกันอย่างที่บอกนะครับเราสามารถประยุกต์เพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแค่หลับตาอันนี้แค่หันหน้าหันหน้าไปมาระวังซ้ายขวาขาเรียงต่อกันโอ้ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าหลับตาด้วยหันหน้าด้วยเรียงขาด้วยก็จะยากที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถประยุกต์นะครับเลือกทำในระดับที่เหมาะสมกับตัวเองคือเ
เอาในเลเวลที่พอท้าทายถ้าโยกไปถึงขนาดนี้ก็แสดงว่ายากเกินไปนะครับทำอยู่ในช่วงประมาณ 20-40 วินาทีนะครับ 3-8 เซตนะครับฝึกได้ทุกวันนะครับฝึกเป็นประจำรับรองการทรงตัวดีขึ้นแน่นอนครับ